สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเสียงแตกนะครับที่ผมชอบจาก Walk to Lab ST นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้อันแรกนะครับเรามาดูกันนะครับก็อาจจะตอนแรกเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะคราวนี้ผมจะปรับเป็นที่เนื้อเสียงที่ผมชอบอู้นี่นะครับไฟอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้ผมจะค่อยปิดค่อยๆปิดทีละอันนะฮะปิดมันนะฮะปิดไปคราวนี้เนี่ยเราก็ผมก็จะเริ่มใช้เซตเสียงแตกโดยการที่ผมจะใช้ไฟสีเขียวก่อนนะครับก็คือสแตนดาร์ดแล้วก็ปรับไปที่ US High Gain ครับแล้วก็ปรับเกณฑ์5นะครับแล้วก็ทุ้มกลางแหลมก็5หมดเลยนะฮะลองดูก่อนตัวนี้มันค่อนข้างปรับง่ายนะฮะคราวนี้ฟังก์ชันที่สำคัญคือกดปุ่มนี้ค้างไว้ครับข้างๆเกณฑ์นะฮะเป็นมันจะกระพริบนะฮะเป็นฟังแล้วมันจะต้องดูอันข้างล่างครับเป็นฟังก์ชันคาบิเนตแล้วแต่ก่อนข้ามมาอีกนิดนึงนะครับผมจะมาปรับไปที่พรีเซนต์ก่อนก็คือลดซับเสียงแหลมนะฮะคราวนี้เรามาดูที่กลับมาที่คาบิเนตปุ่มนี้นะฮะอันนี้มีผลมากเลยเพราะว่าคาบิเนตเนี่ยมันก็คือการจำลองดอกลำโพงนะครับซึ่งเปลี่ยนนิดเดียวเสียงก็เปลี่ยนเลยนะฮะผมจะใช้อยู่ที่เลข4นะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับอันนี้ส่วนตัวชอบเนื้อเสียงประมาณนี้แล้วกดเซฟไว้ครับกดไลค์2ทีโอเคประมาณนี้นะครับเอาละนะครับผมก็ได้เห็นกันแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้